สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำปลาทูนึ่งนะคะเพื่อนเขาไปในตัวเมืองนะคะก็เลยฝากเขาซื้อมาค่ะฝากใส่กันนะดึงเหงือกออกนะคะแล้วก็ควักใส่อันนี้ก็เป็นปลาทูนะคะเป็นปลาทูสดนะคะเพื่อนๆซึ่งจะมีราคาถูกกว่าปลาทูนึ่งที่เขาทำแช่แข็งมานะคะอันนี้มายาก็คือจะทำเองนะคะเราก็จกไส้นะคะล้างให้สะอาดล้างไส้ล้างกุ้งนะคะเหงือกนะเหงือกปลาเราอยากได้ปลาทูหน้างอนะคะเราก็งอหัวมันนะคะเราก็จะได้ปลาทูหน้างอนะคะเพื่อนงอหัวมันหน่อยนะจึ๊บนี่เห็นไหมถ้าเป็นปลาทูหน้างอนะคะเพื่อนค่อยๆดึงนะคะจะได้แบบว่าท้องไม่ฉีกขาดนะจะได้สวยๆในถุงนะคะเขียนว่าเป็นปลาทูไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่มันมีแบบว่า XL ไซส์ L อันนี้เป็นไซส์ L นะคะขนาดไซส์ L นะคะยังตัวไม่ใหญ่เลยนี่ค่ะเพื่อนปลาทูนะฮะเห็นกันหรือเปล่าเอ่ยปลาทูนางงอก็นะคะใส่เกลือเกลือโรยใส่เลยค่ะเป็นเกลือทะเลนะคะเกลือทะเลบางคนนะคะเขาจะแช่น้ำเกลือนะคะแต่มายาไม่แช่น้ำเกลือนะคะจะหมักเกลือจะหมักใช้วิธีการหมักเอานะหมักกับเกลือนี่ทาเกลือนะคะเพื่อนให้ทั่วอ
เกลือทิ้งไว้นะคะสักประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วแต่เราไม่ต้องนานมากมายมายาจะนำปลาทูนะคะไปนึ่งนะคะเพื่อนแล้วนี่ก็เป็นใบตองนะคะใบตองแช่แข็งค่ะเพื่อนซื้อฝากเพื่อนซื้อมานะฝากเพื่อนซื้อมาจากร้านอาหารไทยนะเพราะว่าเพื่อนคนไทยของมายาเนี่ยเขาไปนะคะไปบ่อยค่ะเพื่อนนะเขาไปบ่อยก็คือใบตองแช่แข็งเนี่ยถึงจะแช่แข็งมาแล้วก็นะคะมันก็เหมือนใบตองทั่วๆไปค่ะเพื่อนนะแช่แข็งนำไปนะไปวางในซิงค์นะคะนี่ก็เป็นแบบซิงค์เล็กนะคะเล็กมีซิงค์เล็กซิงค์ใหญ่นะคะจะไม่ใช้วิธีการนะคะมายาไม่ใช้วิธีการต้มนะนำปลาทูนะของเรามาเลี้ยงนะคะปลาทูหน้างอเห็นไหมหน้าเขาจะงอสวยงามจับมันอ้าปากซะหน่อยแงบจัดเรียงในนะในซิงค์ให้สวยงามนี่ค่ะปลาทูหน้างอของเรานะคะเรียงในซิงค์นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะคะเราก็ไปนึ่งนะคะนึ่งสัก15นาทีนะคะเพื่อนนี่ค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนะคะปลาทูนึ่งง่ายๆนะคะสำหรับแม่บ้านที่อยู่ต่างแดนหรือไม่ว่าจะอยู่เมืองไทยหรือต่างแดนก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิดอยากจะทำปลาทูนึ่งนะคะทานเองในราคาที่ประหยัดนะคะก็สามารถหาปลาทูสดๆมาทำได้นะคะมายาก็ใช้นึ่งนะคะใช้วิธีการนึ่งเอานะคะ15นาทีถ้าเกิดว่าปลาทูเราสดนะคะสดๆเลยนะคะท้องจะไม่แตกนะคะมันเปื่อยนะท้องจะไม่แตกมันก็จะสวยนะคะอันนี้ปลาทูเนี่ยมันไม่ได้สดนะคะเพราะว่ามันเป็นปลาทูแช่แข็งนะคะแช่แข็งถ้าเกิดเราแช่แข็งเรานำออกจากถุงเนี่ยเราควรจะนำมาทำให้หมดนะคะถ้าเกิดเราค้างคืนเอาไว้นะคะมันก็จะออกมาเป็นสภาพแบบนี้ค่ะนะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นปลาทูสดๆเนี่ยก็จะออกมาสวยงามนะคะ